เช้าพรุ่งนี้นี่ NBA แข่งกัน4เกมนะครับที่จะมาพรีวิวเนี่ยจะเป็นคู่ที่ถือว่าใหญ่ประจำวันแข่งกันตอน 6:40 นาที Dallas Mavericks จะไปเยือน Minnesota Timberwolves ผลงาน2ทีมเนี่ยผ่านมา3เกมเท่ากันโดย Mavericks ชนะ2แพ้1เช่นเดียวกับ Timberwolves สู้ต้านต่อก็ชนะ1แล้วก็เสียไป2เท่ากันเช่นเดียวกันโดยแมฟแข่งเมื่อเช้านะครับปราบยูทาห์แจ๊ส110-102แต่ก่อนแข่งเนี่ยมีแฮนดิแคปอยู่ 11.5 เพราะฉะนั้นก็ต้องถือว่าเจ๊งแต้มไป11เกมหลังนี่พวกเขาเจ๊งมา6ได้มา4เจ้าหมด1ส่วนทางทิมเบอร์วูฟพักมา2วันแล้วนะครับหลังจากที่ปราบทางโตรอนโตแรปเตอร์ได้112-101แต่วันนั้นเนี่ยก็ต่ออยู่ตั้ง15เพราะฉะนั้นก็ต้องถือว่าเจ๊งแต้ม10เกมหลังพวกเขาเจ๊งไป6นัดด้วยกันคู่นี้เนี่ยเจอกันมาในฤดูกาลที่แล้วฤดูกาลปกติเนี่ยทีมวูฟชนะมากกว่า3ใน4หนแต่พอเจอเพลย์ออฟแมฟริกเอาคืนกระจุยเลยนะครับเคลียร์ทีมวูฟตกรอบ4-1โดยทีเด็ดก็คือลูก้าดอนชิชเล่นแบบบ้าชายเดียวเลยนะครับคือโดนประกบ2เขาก็โยนให้ตัวผู้เล่นวงในที่ว่างในการดังทำแต้มเผาขนพอมาสู้เขาแบบตัวเนี่ยเขาเองก็ตีกินได้สำเร็จนั่นก็คือเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ทีมบูฟเองก็ต้องปรับหมากสู้ในวันนี้ซึ่งทีมบูฟเองตอนนี้มันเป็นฤดูกาลปกติแล้วก็มาเจอกับแมฟที่พยายามปรับตัวกับเครย์ทอมสันด้วยแล้วต่างจากทางทีมบูฟที่ว่าเอาจูเลียส แรนดัลมาแล้วปรากฏว่าเขากลายเป็นตัวสกอร์อันดับ2ทีมไปเลยนะครับแล้วสำรองเนี่ยทางทีมเนี่ยไปเอาเดอร์เตอร์ดิวิเชนโซมาก็ประสานกับนาสรีก็พอจะปรับแก้ในจุดที่ว่าสำรองไม่ค่อยดีให้มันโดดเด่นขึ้นมาได้แล้วก็ประกอบกับว่าตอนนี้มันไม่ใช่เพลย์ออฟมันก็ไม่มีเหตุอะไรที่จะให้ดอนชิชเล่น40นาทีอัพไควีเออร์วิงเล่น40นาทีอัพนะครับแล้วพอ2ตัวนี้พักเนี่ยไอ้สำรองของทางแมฟเนี่ยก็น่าที่จะเสียเปรียบทางทีมบูมูฟแล้วประกอบกับว่าทีมบูมูฟเองเนี่ยเวลาที่ลงแข่งในแบบได้เปรียบวันพักใส่คู่แข่ง10เกมหลังสุดนี้ชนะได้ทั้งหมดเลยแมฟริกเองเนี่ยเล่นนอกบ้านไม่ดีด้วยแพ้มาตลอด4เกมที่ผ่านมาส่วนคู่อื่นพลิการไปยืนวอริเออร์วอริเออร์ทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับว่าเซฟเฟนเคอรี่นั้นเจ็บข้อเท้าต้องพักถึงน้อย2นัดและอีกตัวนี้ต้องลุ้นคือแอนดรูว์วิกกินส์ซึ่งปวดหลังผมลองเช็คราคาดูเนี่ยอย่างล่าสุดที่เกิดขึ้นในขณะนี้มันก็ยังคงอยู่ที่ประมาณสัก3แต้มเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเป็น3แต้มแล้วล่าสุดเนี่ยรู้สึกว่าจะเหลือเพียงแค่1แต้มครึ่งด้วยก็เท่ากับว่าวิกกินน่าจะลงถ้าวิกกินลงเนี่ยเขาก็พอจะเป็นตัวแบกในการทำสกอร์สู้กับทางพลิแกนไหวส่วนคู่อื่นนะครับก็เป็นบุคลินเนสเจอเดนเวอร์นักเกตส์นักเกตส์เนี่ยพอสีแคนเทอร์บิสคาเวลโพไปเนี่ยการ์ดมันดูรวยลงไม่ค่อยเด่นเมื่อเช้านี่กว่าจะปราบแรปเตอร์เนี่ยให้โยคิชแบกทีมแทบตายเลยนะครับเล่น1:44นาทีต่อเวลาด้วยมาเจอกับบุคลินเนี่ยการ์ดเนี่ยก็ถือว่าไม่ขี้เหร่แคมโทมัสกับเดนิสชูเดอร์หน้าที่จะเจาะใส่จุดเปราะของเดนเวอร์ซึ่งตอนนี้อีกอย่างนึงก็คือเกมบุกเนี่ยไม่ค่อยทำงานคู่นี้มันน่าจะสูสีละแล้วปิดท้ายยูทาห์แจ๊สกับคิงเช็คราคาล่าสุดคู่นี้ทางฝั่งยูทาห์แจ๊สมี6แต้มในมือปีนี้ทางซาคราเมนโตคิงยังไม่กินแต้มใครเลยนะครับนั่นก็คือความคิดเห็นของ NBA นะครับเอามาฝากให้กับสมาชิกในกลุ่มของไทสอน VIP นะครับ